ให้พี่โจหายใจก่อนครับหายใจหายใจนะฮะหายใจก่อนเดนก็เป็นห่วงครับแน่นอนครับคือศึกเพื่อนกันนะฮะในฐานะพี่โบ๊ทครับในฐานะโค้ชครับให้พูดถึงฟอร์มของลูกศิษย์ในวันนี้เลยวันนี้เบนต่อยได้ไม่ได้ตามแผนอะไรเลยครับผมเตรียมแผนไว้เขานี่10กว่าอย่างไม่ใช้สักอย่างเลยไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ทำตามเลยวันสุดท้ายเลยบอกเบนว่าเบนวันนี้สองไอ้สุดท้ายในชีวิตการเป็นนักมวยแล้วใส่ให้หมดแม็กเลยเพราะว่าพี่โจก็หมดแล้วยื่นยกขาแล้วดูอาการไม่ออกไงถ้าเบนไม่ใส่ยกนี้เบนก็ไม่ทำอีกแล้วแล้วสองที่สุดท้ายพี่ขอให้สองคนนี้และให้เบนได้มีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองเขาก็ใส่ตามที่ผมบอกสองที่สุดท้ายก็ได้ชนะครับถ้าจากเฟซบุ๊กเราจะเห็นว่าพี่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมก่อนวันแข่ง2วันยังวิดีโอคอลมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่งดื่มอยู่เลยสายพูดแล้วชนะได้มีอะไรจะกล่าวไหมพี่ผมถ้าทุกคนเล่น Facebook เนี่ยจะเห็นผมว่าขิงพี่โจ๊กมา3ปีแล้วใช่ไหมครับก็ผมไม่ได้ขิงเลยที่ผมรู้ผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นความมั่นใจเหรอครับกูบอกคนนะแต่ว่าพวกมันไม่เชื่อกันเองผมขอย้อนความเมื่อ2วันก่อนครับพอมาหาผมบอกว่าไอ้เบลรู้จักเปล่าลูตั้งเท้าเวลาเจอกับแมนยูอ่ะทีพวกนี้มันเหมือน FA Cup ด้วยแล้วแกก็ทำได้จริงๆกูไม่ได้หมายความว่ากูเป็นลูตั้งกูคือแมนยูแล้ววันนี้มันไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราซ้อมเท่าไหร่เราซ้อมมาเรารู้ว่าต่อย12ยกเอาเหี้ยต่อย4ยกนี่แหละมีอะไรพูดกับเบนพูดเลยพี่เอาจริงนะผมตั้งใจซ้อมมากแต่ผมซ้อมกับคนที่เป็นมวยและไอ้ที่นี่ไปที่อะไรไม่ได้คือเดาทางไม่ถูกหรืออะไรคือกูก็เรียนมาแค่นี้แล้วมึงปล่อยง่วงกูก็รับไม่ถูกแล้วประเด็นน่ะมึงเอาคนเป็นมวยมาซ้อมกูทำเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนี่ก็ต่อยง่วงกูรับแม่งมึงแน่แล้วประเด็นคือเราก็ไปรับไงรับเสร็จเสือกหมดก่อนแม่งไอ้เหี้ยแต่โชว์มันมากนะเขาบอกว่าคนชนะรอบแต่มาทุนใช่ไหมเราหาเขาดีว่าจริงป่ะผู้ชนะจะมีรถเปิดประมูลเป็นของรางวัลด้วยยังไงเนาะเดี๋ยวให้พี่โจ๊กได้ได้พวกมึงเรียนอะไรบ้างว่าคนชนะน็อกก็ได้ทองไปไหนทองอ่ะพี่โจ๊กหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองเด็กกำลังได้ฟังเลยว่าพูดถึงตอนต้นเขาเอาหนึ่งต่อสองถ้าพูดแล้วหนึ่งต่อสองนะฮะถ้าไม่เชื่อตัวเท่ากันตัวเท่าถ้าเราเข้าใจถึงพอให้ผมได้ผมก็อีนี่นะโอ้โหถ้าผมไม่เท่าเขาจะเท่าไหมกดดันอะไรเขาขนาดกดดันอะไรเขาขนาดกดดันอะไรเขาขนาดพวกมากมายนี่อยู่ในมือปีนี้ให้เราดูขออนุญาตนะฝากให้ดูหน่อยฮะกำลังว่ากำลังเหนื่อยแล้วว่ากำลังเหนื่อยแล้วเป้โหพูดถึงความรู้สึกนะเอาจริงๆแบบไม่มุกนะฮะวันนี้ผมจะชนะไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนพี่กันพี่เสี่ยบอสพี่วันกลับไปแล้วจากแม่จากพี่รับเงินพี่ใหญ่พี่อ้ําขอบคุณทุกคนมาก